สวัสดีครับพบกบผมครูอังกฤษครับที่เป่าไปข้างต้นนั้นเป็นการเป่าเขาเรียกว่าอ p อบเทปเนาะคือสอนซ่อนลาลาทีทีและไปโดโด้เราเป่าอันนี้เพื่ออะไรคือถ้าใครสมมุติอยากจะเป็นนักแซกสายหวานอยากเป่าให้โทนมีความสม ooth ละมุนมากยิ่งขึ้นเราควรที่จะเป่าอ p อ e เทปให้ได้อยู่ในระดับที่เท่ากันหรือ event. อีเวนบางคนบางทีเขาเป่าแบบนี้ครับ คือคือเรียกว่าไม่ได้คุมในช่วงระดับออฟเตคือเราเป่าตัวซ้อนต่ำแต่พอไปหาซ่องสูงปับ๊บอุ้ยเกินละทีนี้ครับนี่แหละครับทำให้เขาเรวว่า การที่เราจะเป่าเพราะมันไม่พอครับเนาะวิธีการฝึกง่ายๆคือเราแค่คุมลมครับเป่าซอนซอนก็คือซอนแล้วก็กดอัปเดตแล้วก็คุมระดับว่าเฮ้ยเสียงมันจะสมูทไหมถ้าเสียงไม่สมูทก็ฝึกใหม่ครับค่อยๆค,คุมลมครับไม่ปล่อยให้ลมมันดังจนเกินไปเขาเรียกว่าคุมในระดับให้มันพอดีกันครับถ้าเราสามารถทําได้ในทุกเสียงเนาะซอนซอนลาล่าทีที่ทโดโดถ้าเราทําได้แบบนี้ครับ การเป่าแซกของเราก็จะมีความไพเราะมีความสมูทระมุนมากยิ่งขึ้นครับก็ฝากคลิปสอนดีๆจากทางแซกโซซ i ตี้ด้วยนะครับ